สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มเช็คของเซเว่นกระโดดท้ายกระบะหนีตำรวจตรวจค้นถูกเก๋งชนดับนะครับหนุ่มเช็คของเซเว่นนะครับกระโดดท้ายรถกระบะหนีตำรวจตรวจค้นถูกเก๋งชนดับคาดกลัวความผิดเห็นเมาเหล้านั่งท้ายกระบะกระโดดหนีด่านตรวจเมื่อเวลา 23.30 น.วันที่27ธันวาคม258พันตำรวจโทประเสริฐพรมจันทร์พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสน.ธรรมศาลารับแจ้งเหตุรถยนต์ชนคนเสียชีวิตบริเวณถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพจึงรายงานผู้บัญชาทราบแล้วรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทกฤตวงอินรองผู้กำกับการปสน.ธรรมศาลาแพทย์เวรโรงพยาบาลศิริราชและเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงทางลงทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่องทางด่วนด่านซ้ายสุดเจ้าที่พบศพนายสินสุโคสิทธิ์สถิตอายุ25ปีอาชีพพนักงานเช็คสต็อกสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อยู่บ้านเลขที่779ซอยจรัญสนิทวงศ์85แขวงบางอ้อเขตบางพัดกทมนอนเสียชีวิตสวมเสื้อยืดโพโลสีน้ำเงินใส่กางเกงยีนสีดำมีบาดแผลแตกที่ศีรษะแขนซ้ายและขาซ้ายหักผิดรูปห่างจากจุดเกิดเหตุพบห่างจุดเกิดเหตุที่พบศพนะประมาณ200เมตรที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าช่วงด้านหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมีด่านตรวจของเจ้าที่ตำรวจสน.ธรรมศาลาพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีดำทะเบียนคอระฆังของหนองฮูก2046กรุงเทพมหานครที่ผู้ตายนั่งมาจอดอยู่เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นพันตำรวจโทกฤตเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมภรรยาและเพื่อนรวม10คนได้นั่งรถกระบะวีโก้ไปเที่ยวสวนน้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมขณะเที่ยวเล่นก็มีดื่มสุรามาบ้างก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านย่านซอยจรัญสนิทวงศ์85ใช้เส้นทางบรมราชชนนีระหว่างทางได้พบกับด่านตรวจความมั่นคงของตำรวจและทหารเจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจค้นและแต่ระหว่างนั้นจู่ๆผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ท้ายกระบะรถดังกล่าวกระโดดลงจากท้ายกระบะแล้ววิ่งข้ามถนนบรมราชชนนีจากฝั่งออกไปยังขาเข้าทำให้ถูกรถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนชนอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตเบื้องต้นจากการตรวจค้นร่างกายและรถกระบะที่ผู้ตายนั่งมาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น Civic สีขาวทะเบียนยอหญิงต่อเต่า659กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในสภาพกันชนหน้าพังยับเยินห่างจากจุดที่พบศพไปประมาณ500เมตรจึงคาดว่าจะเป็นรถที่ชนในสินสุขเสียชีวิตโดยมีนายธนยศประมวลอายุ38ปีพนักงานบริษัทเอกชนชาวจังหวัดปทุมธานีเป็นคนขับยืนรอประกันภัยอยู่สอบสวนนายธนยศให้การว่าตนเพิ่งขับจากไปเยี่ยมญาติที่ย่านนวครก่อนจะขับรถเดินทางกลับย่านพุทธมณฑลสาย5ขณะขับรถใช้ช่องทางด่วนถนนบรมราชชนนีขาออกจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับรถชนกับวัตถุบางอย่างจึงตัดสินใจชะลอรถเพื่อหาไหลทางจอดดูด้านหน้ารถพอลงไปดูปรากฏว่าการชนหน้าหลุดพังเยินจึงโทรเรียกประกันก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาสอบถามทำให้ทราบว่ารถตนชนคนเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหานายธนยศขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุที่นายสินสุขกระโดดลงจากรถนั้นคาดว่าเกิดความหวาดกลัวความผิดเพราะเพิ่งดื่มเหล้ามาจากเที่ยวสวนน้ำแถมยังนั่งอยู่ท้ายกระบะโดยหลังจากนี้จะต้องรอผลการสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้กระโดดรถลงต่อไปนะครับ